รู้แล้วตกใจมีการโอนเงินให้คนใกล้ชิดแตงโม 300,000 หลังโทรศัพท์ไม่อยู่กับตำรวจเรียกว่ายังมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับมือปริศนาที่นำภาพในโทรศัพท์ของแตงโมออกมาโพสต์จนชาวเน็ตต่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมีการปล่อยทั้งภาพเสียงออกมาไม่หยุดโดยล่าสุดมีการพบว่ามือถือของแตงโมมีการโพสต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่ใช้โพสต์มีทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นการโพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อให้โพสต์นั้นๆปรากฏขึ้นในเวลาเช้ากลางวันเย็นตามเวลาในประเทศไทยเวลาจะต่างกันก็เลยตั้งเวลาแบบอัตโนมัติใช้ทั้งคอมทั้งโทรศัพท์อยู่บอสตันสหรัฐอเมริกาตำรวจชุดสืบสวนขยายผลต่อการใช้ไลน์ไอดีของแตงโมทักหาและวิดีโอคอลหากระติกฐานข้อมูลเชิงลึกจากตำรวจยืนยันว่าเป็นการโทรจากบอสตันเหมือนกันโพสต์จากเฟซบุ๊กของแตงโมจากบอสตันอเมริกานอกจากนี้ตำรวจบอกว่ามือมืดติดต่อทางไลน์กับคนใกล้ชิดแตงโมที่เคารพรักมานานกว่า1เดือนแล้วแต่ละวันคุยกันวันละ 3-4 ครั้งรวมๆแล้วคุยกันไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงโดยตำรวจสันนิษฐานว่าโทรศัพท์แตงโมถูกส่งไปต่างประเทศและมือมืดคนนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดแตงโมจำนวน 2-3 แสนบาทในช่วงที่โทรศัพท์มือถือของแตงโมไม่ได้อยู่ในการดูแลของตำรวจถ้าไม่มีบุคคลในครอบครัวมาแจ้งความสิ่งที่ตำรวจทำอยู่ตอนนี้ก็สูญเปล่าหมายความว่าจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีจะต้องเป็นผู้เสียหายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ